นะครับที่มีแฟนเป็นนักร้องร็อกสตาร์เนี่ยนะฮะเขาทำอะไรกับคุณหมอบ้างฮะก็มาทำแต่งจมูกนิดหน่อยมาแก้มาอะไรนะครับแต่งจมูกซึ่งสวยนะผมเห็นแล้วสวยคือใครอ่ะร็อกสตาร์น่าไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้นะครับและในสายตาของคุณหมอเนี่ยดาราชายดาราหญิงที่ผ่านมาทำกับคุณหมอเนี่ยนะฮะคนไหนที่ทำแล้วดูเปลี่ยนมากที่สุดครับเอาเป็นชื่อย่อนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อมาก็ได้คุณหมอมันเปลี่ยนเกือบทุกคนนะแล้วคือเปลี่ยนในที่นี้หมายความว่าเปลี่ยนจากอายุมากดูสาวขึ้นเปลี่ยนในที่นี้หมายความว่าสวยอยู่แล้วสวยขึ้นครับนะไม่ใช่ขี้เหร่แล้วสวยขึ้นนะครับเพราะว่าเขาสวยอยู่แล้วครับครับดาราฮ่องกงที่คุณหมอให้ดูที่ว่าเปลี่ยนเยอะเลยนะสวยจริงสวยขึ้นจริงสวยเลยเคสนี้ดึงตรงนี้นิดเดียวครับครับเขาเชิญเราไปทำที่ฮ่องกงเขารู้จักกับคุณหมอได้ยังไงคะเขารู้ได้ไงว่าเราฝีมือด้านนี้คือเราตลอดคืออย่างนี้ต้องขอพูดนิดหนึ่งคือครับผมนี่จริงๆไม่ได้ออกมาทำมาหากินนี่หรอกผมรับราชการอยู่สิริราชนะฮะเป็นอาจารย์ครับเราก็ทำงานด้านนี้แล้วเราวิจัยไปด้วยค้นหาวิธีใหม่ๆจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้วิธีทำตาแบบใหม่ทำหน้าแบบใหม่ก็เราก็ไปบรรยายทั่วเอเชีย10กว่าประเทศนี่ไปหมดแล้วครับนะครับเรื่องการทำตาแบบใหม่การทำหน้าแล้วก็ทำจมูกแบบใหม่ซึ่งเขาไม่เข้าใจแล้วหมอหลายๆท่านนะคะจะไปบินไปเกาหลีไปเรียนเพื่อจะไปทำศัลยกรรมจมูกอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราไปสอนก็นะมันไม่มีได้ตรงต่อไม่เคยบอกไม่เคยเราไม่เคยออกตัวจริงๆแล้วคุณหมอครับอย่างดาราหลายๆท่านเนี่ยฮะที่คิดว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรปกปิดนะครับแล้วมีนักข่าวไปสอบถามหรือว่าไปสัมภาษณ์แล้วเขาตอบมาว่าไม่เคยทำที่ไหนเลยตรงนี้เนี่ยทั้งที่เคยมาทำกับคุณหมอคุณหมอเห็นแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงครับอันนั้นเป็นรุ่นเก่าครับแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยส่วนมากบอกเขาปิดไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวมันโซเชียลมีครับบางคนเนี่ยนะบอกว่าไม่ทำก็เอารูปเก่ามาดูแล้วก็รูปใหม่แล้วเขาโพสต์ลงในแล้วก็เขาในโซเชียลมีเดียนะครับก็บอกว่าอ้าวน้องทำไมโกหกนะแต่ก็มันบอกแค่ดัดฟันจริงๆหน้าก็เปลี่ยนบ้างอ๋อถ้าดัดฟันนี่มันเป็นเรื่องความจำเป็นนะค่ะฟันมันสบไม่ดีเนี่ยเรื่องความจำเป็นแต่เรื่องอะไรทำอย่างอื่นเนี่ยครับเขาไม่ยอมบอกมีดาราท่านไหนคะที่ทำกับคุณหมอทำศัลยกรรมมากที่สุดรุ่นใหญ่เพราะเขาจำเป็นขอย่อได้ไหมคะก็ไม่กล้านะฮะเพราะว่าถ้าโทรไปบอกเขาก่อนนี่อาจจะมากที่สุดกี่ครั้งคะคือมาทำอาจจะมาทำตาบนนิดนึงตาล่างนิดนึงแล้วแต่มาเก็บรอยย่นหน่อยนิดนึงรู้สึกยังไงบ้างที่ดาราไทยหรือแม้กระทั่งคนไทยเนี่ยอยากจะทำศัลยกรรมตามดาราเกาหลีหรือแม้กระทั่งบินไปทำที่เกาหลีเลยคือเราต้องนึกถึงเชื้อชาติก่อนนะครับคือตรงเนี้ยเราเรียกว่าอินโดมาลายันครับคือหน้าตาจะเป็นแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกแบบอย่างนี้แหละครับหน้าตาหล่ออย่างนี้แหละผิวสีแทนจมูกอย่างนี้ครับตาอย่างนี้ครับแต่พอไปกลุ่มญี่ปุ่นจีนเกาหลีนี่อีกกลุ่มนึงเขาเรียกว่าตะวันออกไกลฟาอีสครับหน้ามันจะเป็นแป้นแต่มันดีอย่างผิวมันขาวแล้วจมูกเขาไม่ได้แบนอย่างเรานะครับเขาจะมีอยู่แล้วครับเราไปเข้าใจว่าเขาทำกันเยอะแยะก็ทำต่อนิดต่อหน่อยเท่านี้แต่พวกเราเนี่ยมันดั้งไม่มีแล้วมันแอนอย่างนี้เลยต้องเอาซิลิโคนใส่เข้าไปมันคนละโครงสร้างครับเราทำยังไงก็ไม่เหมือนเขาเขาทำยังไงก็ไม่เหมือนเราคนที่ทำศัลยกรรมน้อยที่สุดที่คุณหมอเคยทำอายุเท่าไหร่คะอายุน้อยที่สุดน้อยที่สุดตอนนี้เป็นนักร้องดังไปแล้วก็อยู่ตัวไปแล้วก็ตอนนั้นก็มาทำอายุ15 14 15ยังอยู่มัธยมก็มาเกาะแข้งเกาะขาคุณหมอทำให้หนูหน่อยแสดงว่าคุณหมอปฏิเสธตอนแรกไม่ทำเพราะอายุต่ำกว่า18เราทำไม่ได้ครับขออักษรย่อได้ไหมคะชื่อเล่นบอใบไม้อะไรกันนะครับแต่นี่บังเอิญว่าคุณแม่วันหนึ่งเขาก็ไปเอาคุณแม่มาด้วยให้คุณแม่มาขอร้องแล้วก็เราต้องให้คุณแม่เซ็นกำกับทำแล้วหน้าก็เปลี่ยนไปก็ดีขึ้นเพราะตอนนั้นเขาจะเป็นนักร้องเขาจะไปประกวดสองคนสุดท้ายเขาบอกเขายอมเรียกผมว่าพ่อนะพ่อช่วยหนูด้วยถ้าพ่อไม่ช่วยหนูไปแข่งเขาหนูตกแน่เพราะเหลือสองคนสุดท้ายครับแข่งชิงชนะเลิศนะครับประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงแล้วเขาก็ได้จริงๆด้วยได้ที่หนึ่งแล้วก็มาเป็นนักร้องกันแล้วนี่มีนักร้องลูกทุ่งหญิงคนหนึ่งซึ่งตอนนี้หน้าเปลี่ยนเลย
นะฮะสวยมากเลยเป็นฝีมือคุณหมอไม่ใช่คนหนึ่งนะหลายคนจริงๆแล้วหลายคนเลยใช่ไหมหลายคนโอ้โหหลายคนครับยกตัวอย่างได้ไหมฮะชื่อย่อฮะชื่อเล่นๆนะต่อเต่าก็เลยต่อเต่าหนึ่งตัวอันนี้รู้เลยมีไหมมีใครอีกคะถ้าเป็นผู้ชายก็ชื่ออะไรนอเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้เห็นรูปมอมาเอออะไรเงี้ยมอมาครับคุณหมอคะระวังนี่หายนะคะระวังจะหายนี่มีมูลค่านะก็เป็นความลับที่เราบอกใครไม่ได้ครับครับก็เราก็ดูบางทีเราก็ย้อนอดีตไปดูแล้วก็ชื่นชมมีความสุขนะครับมีความสุขได้ช่วยให้เขามีอาชีพที่ดีขึ้นหาบางคนอยู่ยาวจน70ก็ยังเล่นหนังได้ครับครับ70กว่าก็ยังเล่นได้เราดูแล้วเราก็แฮปปี้ดาราเนี่ยนิยมทำสัญญกรรมมากๆเนี่ยนะมันเป็นการแข่งขันกันในทีหรือเปล่าครับคุณหมอเพราะว่าเหมือนกับคนนึงทำไปแล้วก็ประสบความสำเร็จมีงานเยอะแยะฉันต้องทำมั่งฉันต้องสวยมั่งมันก็เหมือนกับแข่งนะฮะอาจจะไม่ใช่แข่งก็ได้เพราะว่าเขาขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องตามกันต้องตามกันคือบางคนเนี่ยวัยเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันจะตกนะพอเริ่มอายุมากก็จะตกอาจจะดูไม่สดใสนะที่เคยเจอนะคะพี่โพสที่เคยถามเพื่อนเนี่ยที่เป็นดารานะคะครับเธอไปทำหมอไหนมาสวยมากไม่ยอมบอกอ่ะขอชื่อหน่อยตัวย่อจอจานอย่างเงี้ยจอจานใช่แบบแล้วทำแบบว่าจำไม่ได้จำชื่อหมอไม่ได้โอ้โหทั้งศัลยกรรมนี่จำชื่อหมอไม่ได้เนี่ยนะไม่ได้คือหวงกันมีกั๊กกันด้วยมีกั๊กกันโอ้เนี่ยนะคุณผู้ชมสงครามนางฟ้าเป็นอย่างนี้นี่เองเราผู้ชายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขานะวันนี้นี่ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ผมมากๆเลยนะคุณหมอวันนี้เป็นเบื้องหลังทั้งหมดนะในวงการของภาพยนตร์หรือว่าวงการบันเทิงนะครับครับคุณหมอคุณหมอคิดไหมคะว่ามีดาราท่านใดนะคะที่เสียหน้าแบบไม่น่าไปทำเลยเนี่ยมีไหมคะเสียดายอ่ะไม่น่าไปทำเลยเมาเลยคือทำแล้วเสียนะมีนะมีใช่ไหมคะพอจะเอ่ยชื่อได้ครับเพราะว่าเขาก็เอ่ยชื่อผมบ่อยอ๋อครับก็เอายกตัวอย่างนักร้องลูกทุ่งแล้วกันนะครับคุณดาวมิยุรีก็เสียมาก็ผมก็มานั่งแก้ให้ดาราเนี่ยไปทำให้เป็นตัวอย่างหรือเปล่าคุณหมอในความเห็นของคุณหมอนะครับดารานิยมมาทำเยอะทำให้เขาเนี่ยโด่งดังขึ้นมามีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นทำให้วัยรุ่นนั้นจดจำแล้วก็ค่านิยมของสมัยใหม่เนี่ยก็นิยมที่จะไปทำสัญญกรรมตามดาราตรงนี้คุณหมอเห็นว่าเป็นยังไงแล้วคุณหมอเป็นห่วงไหมฮะอันนี้มันเพิ่งจะเกิดประมาณสักไม่ถึงปีนะเขาเรียกว่าเป็นกระแสครับกระแสที่ฉุดให้เด็กตามดารากันหมดครับตอนนี้มันเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกอะดาราเขาไม่บอกเด็กก็ไม่รู้ครับพอดาราบอกว่าทำปั๊บก็แห่กันเลยกันนี่ก็อยากจะอ๋อนี่สวยเพราะทำนี่ก็ตัวเองก็คิดว่ายังไงเขาทำมีโอกาสที่จะสวยแบบนั้นได้ก็เลยมันเลยกลายเป็นบูมขึ้นมาเลยเอารูปมาให้ดูเลยว่าอยากได้จมูกแบบนี้อยากได้ตาแบบนี้จริงๆแล้วไม่ดูตัวเองได้แต่ว่ามันได้สักครึ่งนึงก็ดีละคือมันมีข้อจำกัดเหมือนกันมีข้อจำกัดโครงยังไงบ้างเช่นคือหน้าบางคนเนี่ยเป็นคนหน้ากลมอ่ะจะเอารูปดาราหน้าไข่มานี่มันไม่ได้กลับมาถึงเรื่องของดาราบ้างที่อันนี้กลับมาพูดถึงเรื่องดาราคนไหนที่เหมือนจะเข้าข่ายเสพติดการทำศัลยกรรมครับเท่าที่คุณหมอเจอนี่มีบ้างไหมฮะคือคำว่าเสพติดก็ไม่อยากจะใช้อ่ะนะครับแต่ว่าเขาต้องไปทำอยู่หลายครั้งเพราะปัญหามันมีหนึ่งปัญหาความเสื่อมโทรมอาจจะเป็นเรื่องของการแก้งานสองทำแล้วไม่ถูกใจแก้อีกนะครับ คืออันนี้เป็นเรื่องของไม่อยากเรียกเสพติดเขาจำเป็นจำเป็นแล้วคุณหมอจะเตือนยังไงครับเตือนยังไงแล้วมันก็ต้องเช็คก่อนว่าหมอที่ไปทำเนี่ยเขาถนัดอะไรต้องตรวจสอบประวัติของบางทีไปผิดหมอไงหมอเขาถนัดอะไรแล้วเขาทำมากี่ปีทำมากี่พันคนกี่หมื่นคนกี่เป็นหมื่นนะใครคะคุณหมอคะอยากรู้ค่ะอยากรู้ทุกคนอันนี้พูดไม่ออกนะครับไม่ได้พูดไม่ได้แต่อย่าไปเอาหน้าไปให้คุณหมอแปลงเพศทำนะเขาทำให้เหมือนกันนะเขาก็ทำให้เหมือนกันคือบอกว่าดับหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันต้องหนึ่งอะไรนะเดี๋ยวจมูกจะเป็นนักเรียนนะครับอันนี้ก็ต้องไปหาคุณหมอให้ถูกไปให้ถูกที่มันมีครับมันมีก็เห็นสัญญากรรมตกแต่งก็เดินเข้าไปเลยก็ในคลินิกเขาก็นั่งกันอย่างนี้กันหมดแกเดินมาก็สายหน้าแบบคุณหมอทำหน้าทีก็ทำออกมาก็เราก็มา
แก้ให้แล้วก็เอาไปนู่นเอารู้จักกันไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ให้อะไรเงี้ยครับมีครับถามชัดๆอีกครั้งนึงครับคุณหมอครับการทำศัลยกรรมเพิ่มเติมเนี่ยทำให้ดาราธรรมดากลายเป็นดาวจรัสแสงได้จริงๆใช่ไหมครับคือเรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยถ้าเขาดีขึ้นเนี่ยมันส่งเข้าไปก่อนครับนะครับทีนี้อีกตัวนึงก็คือความสามารถเฉพาะตัวเขาในการแสดงถ้าสองตัวนี้ประกอบกันไปเนี่ยอยู่ยาวเลยอยู่ยาวนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมหลายๆท่านได้ติดตามชมในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ข้อคิดนะครับแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเหตุผลไปประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าเกิดคุณคิดที่จะทำศัลยกรรมไม่จำเป็นต้องบินไปทำไกลถึงต่างประเทศนะฮะมือดีๆอยู่ในประเทศเราทั้งนั้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยต่างหากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอชลธิครับนะครับที่ให้เวลาให้เกียรติรายการของเราครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตาม True Insider Weekend ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้ผมกับแอนจี้แล้วก็คุณหมอชลธิขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ